โจโฉฝังศพให้กวนอูแล้วจิตใจว้าวุ่นทุกคืนลือกันว่าในพระราชวังเก่ามีเสียงแปลกประหลาดทุกคืนโจโฉตัดสินใจสร้างวังใหม่สำหรับพักอาศัยเจ้าวอดหัวคิดไม่เลวท่านอ๋องชมเกินไปภาพนี้นะถูกใจเขามากแต่เกรงหาเสาหลักไม่ได้นะสิท่านอ๋องห่างจากเมือง30ลี้มีบึงน้ำชื่อบึงมังกรโผลหน้าบึงมีสารเรียกว่าสารมังกรโผลข้างสารมีสลีใหญ่ต้นหนึ่งสูงกว่า100ศอกเหมาะที่จะใช้ทำเสาเอกโอ้ดีรีบส่งคนไปโค่นไม้ต้นนั้นที่ข้างศาลซะครับยังไงนั่นเองมันตัดไม่เข้าท่านอ๋องผู้น้อยทำผิดผู้น้อยทำผิดกลัวอะไรล่ะต้นไม้ต้นนั้นใช้เลื่อยเลื่อยก็ไม่เข้าขวานฟันก็ไม่เข้าโค่นมันไม่ได้นะนายท่านทำไมถึงโค่นมันไม่ได้ท่านน้อยไม่ทราบนายท่านข้าจะไปดูเองจังหวัดจังหวัดท่านเนี่ยนั่นจะนายท่านหน่อยข้างหน้านะครับต้นไหนทางนี้อ่ะเนี่ยต้นนี่แหละครับใหญ่ใหญ่นี่เลยท่านอ๋องท่านอ๋องเราโค่นไม่ได้อะท่านอ๋องโอ้โหเดี๋ยวท่านอ๋องมาวะโค่นใหญ่ดิใช้ไม่ได้อ่ะเนี่ยต้นเนี่ยดีดีมากเหมาะที่จะใช้ทำเสาเอกนะคือดีมันแต่ว่ามันดูรอบๆสิทำเสาเอกจริงๆจะโค่นไม่ได้นะสิคนคือไม่ได้ได้ท่านฉลองโอ้ยคนไม่ได้พยายามนะถ้าคนไม่ได้ขวานก็ใช้ไม่ได้เลยก็ใช้ไม่ได้อะต้นไม้ที่คนไม่ได้ท่านของมันคนไม่ได้นะคนไม่ได้นะเพราะรับคนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อะรับทั้งขวานทั้งเลื่อยมึงใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยท่านของยังไงไม่ได้เงี้ยข้ากรรมศึกบุกเหนือตีใต้กว่า40ปีตั้งแต่ไพร่สามัญถึงฮ่องเต้ล้วนเกรงกลัวข้าพูดผีที่ไหนวะกล้าขัดขวางข้าข้าเองนี่ไม่เอาแล้วสายก่อนเถอะโอ้ยปวดท่านอ๋องรู้จักหมอเทวดาหัวต่อไหมหัวต่อหมอรักษาจิ้วทายที่กลางตังนั่นเหรอใช่เปล่าใช่แล้วโอ้ยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นฝีมือเขามีชื่อรองว่าเยียนหัวชาวเจียวกุนไผ่ก๊กฝีมือการแพทย์สูงส่งยิ่งนักเจียวท่านอ๋องผู้ป่วยที่เขารักษาล้วนหายเป็นปกติเขามีฝีมือสูงส่งเยี่ยมอัศจรรย์ยิ่งนักสามารถผ่าท้องรักษาคนป่วยได้นะผ่าท้องอย่างนั้นเหรอใช่แล้วหากเป็นโรคในช่องท้องกินยาไม่ได้ผลแล้วก็เขาจะให้กินยาหมาเฟยกินแล้วสลบเหมือนตาย
จากนั้นใช้มีดแหลมผ่าท้องแล้วเอายาน้ำชะล้างเครื่องในผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวพอล้างเสร็จก็ใช้ได้เนี่ยเย็บปิดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและเอายาพ่อเข้าไว้แค่หนึ่งเดือนหรือว่า20วันก็หายเป็นปกติเหมือนเดิมเลยล่ะโอ้ยโลกนี้มีฝีมือการแพทย์สูงส่งยังไงครับยกย่องกันว่าเขาคือเพียงเชี่ยกลับชาติมาเกิดน่ะเออแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่กิมเสียห่างไปไม่ไกลท่านองค์ฉะไหนไม่เรียกใช้เขาล่ะก็รีบตามหัวโตเขาวังสิรับท่านองค์โอ้ยปวดหัวท่านหลงปวดหัวเพราะว่าลมมันตีขึ้นนะต้นเหตุมันอยู่ในกะโหลกโอ้ยเมื่อท่านรู้สาเหตุอยู่ในกะโหลกแล้วต้องรักษาได้แน่ใช่ไหมล่ะฮะหากไม่ล้างเมือกลมในสมองออกซะก่อนกินแต่ยาไม่อาจหายได้เลยเด็กหมายความว่าข้าเป็นโรครักษาไม่หายใช่ไหมหมอไม่ใช่ท่านหนองข้านี่มีวิธีที่จะรักษาให้หายขาดได้ อะไรอ่ะดื่มยาหมาเฟยนี่ซะก่อนแล้วก็ใช้ขวานผ่าเปิดกระโหลกศีรษะออกต้องเอาเมือกลมออกด้วยอุ้ยปวดหัวเจอใช้ขวานผ่าเปิดกระโหลกหัวข้าโอ้ยอดว่ายอดจริงๆเลยใช่แล้วผ่าเปิดกระโหลกก่อนแล้วเอาเมือกลมออกจึงจะหายขาดบังอาจท่านวางขวานลงก่อนต้องการฆ่าใช่หรือเปล่าบอกมาทำแบบนี้ต้องการที่จะมาฆ่าใช่ไหมล่ะท่านอ๋องโปรดอย่ากรอท่านอ๋องท่านเคยรู้หรือไม่ว่าหวนอูถูกลูกธนูพิษแขนขวาบาดเจ็บขาดหูกระดูกรักษาให้โดยที่เขาดื่มเหล้าเล่นมักลุกกับท่านมาเลี้ยงท่านอ๋องแค่จะป่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉะไหนต้องวิตกเราเฮ้ยผู้ทรงฤทธิ์แขนปวดนะย่อมพูดได้แต่กระโหลกเปิดได้รู้วะโอ้ยท่านอ๋องอย่าโกรธเราท่านอ๋องอย่าโกรธใจเย็นๆอู้พักก่อนท่านอ๋องโอ้ยข้างเลยเห็นไหมโอ้ปวดไปข้างเลยเขาว่าหมอหัวโตของคบกับกวนอูอย่างลึกซึ้งคิดถือโอกาสแก้แค้นในกระกวนอูใช่หรือเปล่าท่านเข้าใจผิดท่านเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดจริงๆการครับจับไปหมอบ้านไปไว้ในคุกใหญ่สอบเอาความจริงครับท่านอ๋องท่านอ๋องเข้าใจผิดท่านอ๋องเข้าใจข้าผิดท่านอ๋องหมอดีอย่างนี้พบเห็นได้น้อยมากเลยไม่ควรเลยไม่ควรฆ่าเขานะท่านอ๋องนะไม่ควรทำอะไรเขานะไม่ควรฆ่าเขาท่านอ๋องมันคิดจะทำร้ายข้าให้อภัยมันไม่ได้โอ้ยยังตะโกนไอ้ปวดโอ้ท่านอ๋องท่านอ๋องท่านอ๋อง